สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีสร้างช็อตคัทนะครับหรือว่าทางลัดเอาไว้เรียกโปรแกรมนั้นๆขึ้นมาใช้งานนะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากสร้างหน้าจอผมไม่มี Microsoft Word นะครับผมต้องไปหาว่า Microsoft Word อยู่ที่ไหนก่อนนะครับอย่างผมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมลองคลิกขวาดูนะครับขวาที่ไอคอน Microsoft Word นะครับแล้วก็เลือกคำว่า More นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Open File Location นะครับเพื่อที่เราจะไปหาว่าไฟล์ Word เนี่ยมันอยู่ไหนนะครับผมมาปุ๊บมันจะมาโผล่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้มันจะมีลูกศรตัวโค้งตรงมุมซ้ายอย่างเงี้ยแสดงว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ไอคอนนะครับไอ้เป็นไฟล์ช็อตคัทนะครับดังนั้นเราสามารถก๊อปไฟล์นี้ไปวางไว้หน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีหาต้นตอมันจริงๆนะก็คือคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับตรง Word แล้วก็เข้าไปที่ Open File Location อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมาเจอแล้วไฟล์ Word ที่แท้จริงจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ WinWord ตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มันไปอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับให้เราคลิกขวาที่ตัว WinWord ตัวนี้นะครับแล้วมันจะบอกว่า Send to นะครับแล้วก็ Create Desktop นะครับคำว่า Desktop แล้วก็ Create Desktop ตัวนี้นะครับเรากดฟึบมามันก็จะได้ Microsoft Word มาอยู่ที่หน้า Desktop ของเราแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อได้ตามใจชอบนะครับอาจจะเขียนเป็น Word นะครับ W O R เนี่ยการใช้งานก็ใช้งานปกตินะก็ดับมันคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเปิด Microsoft Word ขึ้นมาให้เรานะครับจะประมาณนี้นะครับซึ่งเราอยากได้โปรแกรมอะไรแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเช่นผมอยากได้โปรแกรม Line นะครับไว้หน้าเดสก์ท็อปของเราก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ลองหาโปรแกรม Line ในพวกแท็บเมนูพวกนี้ดูนะครับแต่ว่าผมเจออยู่ตรงนี้นะผมคลิกขวาติดตัวนี้แล้วก็เลือก More นะครับแล้วก็เลือก File Location จะสังเกตว่ามันก็เป็นช็อตคัทมาให้เราอีกแล้วตัวนี้เราก็สามารถ Copy มาวางหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็เพื่อให้ชัวร์นะครับคลิกขวาอีกทีนึงแล้วก็เลือก Open File Location อีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าต้นตอของมันจริงๆเลยก็คือคำว่า Line Launcher นี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว Run โปรแกรม Line ของเรานะครับให้เราคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก Send to Create Shortcut นะครับกดปุ๊บขึ้นมาจะสังเกตว่ามีไอคอนไลน์โผล่ขึ้นมาแล้วนะในเดสก์ท็อปแล้วก็เราเปลี่ยนชื่อนะครับรีเนมไปเราจะให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมก็จะตั้งเป็นไลน์นะครับโอเคลองดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็จะสังเกตว่ามันจะสามารถเปิดแอปพลิเคชันไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างช็อตคัทโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานมาไว้หน้าเดสก์ท็อปเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับคราวนี้ผมมีช็อตคัทอีกอันนึงก็คือช็อตคัทเว็บไซต์ที่เราใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวผมลองไป copy เว็บไซต์ที่ผมเข้าบ่อยผมเข้ากระปุกบ่อยนี่แหละครับผมจะลองก็เว็บไซต์กระปุกนะ copy link URL ไว้นะครับแล้วผมก็ปิดไปนะครับแล้วผมจะมาสร้างช็อตคัทนะการสร้างช็อตคัทเว็บไซต์เนี่ยก็คือให้เราคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก Newแล้วมันจะมีคำว่าช็อตคัทนะครับให้เรากดเลือกไปคราวนี้มันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เราใส่โลเคชันของไฟล์นะก็คือเบราว์หาแต่อันนี้เป็น URL ที่เราก๊อปมาเราไม่จำเป็นต้องใส่นะครับให้เราวาง URL นั้นลงเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางเลยนะครับพอวางเสร็จปุ๊บให้เรากด Next ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะบอกให้เราตั้งชื่อช็อตคัทผมจะตั้งเป็นกระปุกนะครับผมก็ finish ไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปไอคอนของโคมของเบราว์เซอร์ที่เราตั้งเป็น default ไว้นะครับซึ่งตอนแรกผมตั้งเป็นโคมไว้นะครับเราลองดับเบิลคลิกดูจะสังเกตว่ามันจะไปหน้ากระปุกเลยนะครับอย่างถ้าเราอยากเปลี่ยนใหม่นะครับอยากให้มันมาเข้าหน้า
YouTube อย่างเงี้ยนะครับเราก็ก๊อปหน้า YouTube นี้มาเดี๋ยวจะเป็นรูปวงผมปิดไปก่อนผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมไปคลิกขวาจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับผมก็คลิกขวาเหมือนเดิมแล้วก็เลือก New แล้วก็ช็อตคัทแล้วก็ใส่ URL นั้นเข้าไปแล้วก็กด Next แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งเป็น YouTube โอเคแล้วกด Finish ไปนะครับพอเราดับมันคลิกเข้าไปปุ๊บจะสังเกตว่ามันก็เข้ามาหน้านี้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีสร้างช็อตคัทง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะครับจะขึ้นหน้านี้แล้วโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ